สวัสดีค่ะมื้อนี้นัดจำผ้าออกมาซองเบิ่งหมากแร่ดีดจ้ะหมากแร่ดีดกำลังงามเลยสภาพตอนนี้อากาศญี่ปุ่นกำลังเข้าช่วงหนาวเมื่อ2 วันที่แล้วหิมะตกมื้อนี้หิมะบ่ตกจ้ะผ้าออกมาย่างเบิ่งหมากแร่ดีดแปลงที่เฮาปลูกลงไว้ลงคลิปไว้เที่ยวแล้วเนาะตอนนี้เป็นหมากกำลังพ่อกินเลยจ้ะเดี๋ยวให้เบิ่งเนาะเห็นบ่เนี่ยข้างๆกำลังนี่จะนวยหนาฮักหนาฮักทั้งนั้นเลยจ้ะปลูกทิมซื่อๆได้เนี่ยเดี๋ยวสิให้เบิ่งไกลๆเนาะแปลงนึงที่ล่มไว้ปลูกประเดี๋ยวใส่ใจกำลังงามเลยค่ะน้อยนี่งามดีหมากแร่ดีดมาเก็บบักแร่ดีเด้อพี่น้องเอ้ยมึงน้อยหนึ่งน่ะนี่ปลูกแบบแปลงนี่ปลูกแบบประเดี๋ยวใส่ใจเลยกล้าเบี้ยวไว้ตั้งหากแล้วเขากลับมาลงแปลงเอาได้จ้ะหัวมันกำลังพ่อกินเลยเมื่อนี่ให้งามหลายมันเลยนี่สะออนเนาะเมื่ออันนี้มันดินมันนั่นดินมันเรามีมีอยู่พี่นี่อยู่อันหมักอันแร่ดีดพันนี่บ่ค่อยหินปานใดเลยกินแซ่บนะมาฟังนี่งามนะกำลังพอกินเลยแต่ว่าท่านได้ทอนด้วยนี่อยู่ในช่วงอันผักเพียงผักเพียงก็ได้ออกมาซ่องบางผักว่าได้มาเก็บมาให้ชมซื้อว่าเขาลงไว้เมื่อนั้นนะมันเป็นอะไรนะโอ้ต้นนี่ท้องใสสิเป็นนอนกินมันเมื่อคืนเลยหัวนี่งามขนาดเลยฟังทางคุณปักพริกสภาพทนความหนาวเย็นว่าได้เริ่มแล้วมันบ่ค่อยสุกเลยจ้ะเขียวว่าเก็บสวนก็บ่ได้เก็บค่าแต่เห็ดงานหลายแป้งหนึ่งถุงหนึ่งที่สื่อถุงหนึ่งก็ได้แป้งใหญ่เริ่มหมักแล้วดีได้ประมาณนี้แหละที่เพาะให้เบิ่งเนาะไม่คิดก่อนเบื้องต้นอันนี้ต้นนี่อันนี้มันเป็นนั่นผักกาดเขียวผักกาดเขียวว่าจะเอาไม้มันนะจ๊ะไม้ปลูกปีหน้าแถมมันเป็นดอกสิเก็บไว้ทาเฮ็ดขั้นสมทางนี้กะลำสิได้กินบ่เนี่ยกะลำห่ออันนี้กะลำดาวเนี่ยมาท่านไหนเป็นดอกเลยงามเนาะอันนี้ผักกาดมันมาห่อไหมมันสิเป็นพันธุ์นี่ให้จังไหนผักกาดห่อปลูกมาเป็นเขียวหมดเลยข้างนี้เป็นบล็อกเกอรี่กำลังนี่ดอกนี่กะลำม่วงกะลำม่วงมันห่ออยู่เลยเนาะนี่2 ต้นปลูกติดกันพอดเขียวดีนะงามดี
รู้สึกผักฤดูหนาวจะโตช้านะไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่เนาะนี่ก็กะหล่ำเหมือนกันมันก็เป็นพ่อกินไปนี่เนาะเป็นตาเป็นกินกับปนแสบอยู่ที่ว่าจะสิลองขุดไปอยู่มันบ่ฮอหายนะจ๊ะปลูกกะหล่ำไอ้ปลูกเขาเอิ้นอย่างกับผักกาดถ้าปกติซื้อซองมาปลูกมันจะเป็นอันขาวๆเนี่ยมาพอบปุ๋ยด้วยจังไดนี่ก็มาแซมๆต้องใส่ปุ๋ยมันอีกผักกระเทียมกระเทียมญี่ปุ่นหัวใหญ่แล้วมืดแน่สักน้อยอากาศพอดีเดี๋ยวผ้ายางมาเบิ่งฟังพี่ฟังนี้จะเป็นหัวไชเท่าเห็นมาที่ลงคิดไว้กำลังงามเลยจ้ะแล้วจะหน่อยได้ไหมปกติเขาจะปลูกญี่ปุ่นมันจะเป็นหัวใหญ่ๆก่อยปลูกกับใบใหญ่สลับกันไปบ่พ่อปุ๋ยให้ได้แต่ว่าอันนี้ใหญ่อยู่เด้แหละหัวแค่เท่าเนาะฟังทางนี้ใหญ่อยู่กะประมาณมื้อนึงอันนี้ถอนกินได้แล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นดอกก่อนฟังทางนี่เป็นมักพริกหยวกเดี๋ยวมืออื่นวันหยุดเดี๋ยวพามาเก็บมื้อนี้บ่ได้หยุดมันนี่พักเที่ยงซื่อๆอันนี้จะเป็นบีรูทอันนั้นจะบ่ค่อยใหญ่นะบ่ค่อยปลูกปีแรกมีน้องคนนึงถามอยู่เพิ่นมาเพิ่นอันซื้อเม็ดผักอันนี้ล่ะบีรูทกับแลดิดไปปลูกเมืองไทยแร่ดีดขึ้นซ่าอาจจะเป็นที่อากาศก็ได้จ้ะแร่ดีดนี่มันสังเกตนะเวลาปลูกช่วงท่านเอกเขาฤดูหนาวมากๆประมาณ15องศาเนี่ยนะอากาศแถวนั่นนะมันจะเริ่มเติบโตเร็วกว่านะแต่พอช่วงนี้มันรู้สึกจะอากาศลงมา10องศาแล้วก็ถึง7องศามันจะโตช้านะอันนี้ก็อาจจะแบบเมืองไทยก็อาจจะขึ้นได้เยอะกับสิบ่ใหญ่หัวกับสิบ่ค่อยนั่นคือกันแต่ก็ลองปลูกเบิ่งอ่ะนะบ่มีหยังหลายแล้วแค่มาทักทายแฟนๆน่ะเนาะแฟนครับมาปลูกผักคือกันเดี๋ยวนัดจังขอโตเข้าไปทำงานตอนน่ะจ้ะแล้วมื้ออื่นสิพามาเก็บหมากและดิดมื้อนี้พามาชมซื่อๆเป็นน้ำจิ้มไปละบ๊ายบาย